ี้ในช่วงแฮงเอาท์นะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจความคิดเห็นนะครับว่าหนุ่มๆสาวๆในผับเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับผู้หญิงที่แต่งหน้าเยอะๆกับแต่งหน้าอ่อนๆเบาๆนะครับไปดูกันดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับอุ้ยสาวเพียบนะฮะโอ้ยต้องบอกเลยว่าข้างในนี่เด็ดมากๆแต่วันนี้ครับผมมีคำถามมาถามครับอยากจะถามคนที่นี่เหลือเกินว่าเขาคิดยังไงกับผู้หญิงที่แต่งหน้าและผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเขาคิดว่า2 อย่างเนี่ยอันไหนที่จะดึงดูดเขาได้มากกว่ากันนะเดี๋ยวมาหาคำตอบที่นี่ฟังกี้วิลล่าคุณอะไรฮะกุ๋งกิ๋งค่ะคุณกุ๋งกิ๋งมาเที่ยวฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมครับโอ้ยเพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะกลัวแม่รู้อะไรนะอ๋อกลัวแม่รู้นี่แอบแม่เที่ยวเหรอเลิศมากเลิศมากผมมีคำถามมาถามคุณครับคุณคิดว่าผู้หญิงแต่งหน้าจัดกับไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยอันไหนที่จะดึงดูดได้มากกว่ากันฮะผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่ามันเขาโชว์หน้าสดเหมือนเขาหน้าดีกว่าเราอะเหมือนเราต้องแต่งหน้าแต่เขาไม่ได้เขาไม่ต้องแต่งไงพูดง่ายๆว่าไม่ต้องแต่งหน้าจะดึงดูดมากกว่านะใช่สำหรับผู้หญิงพอหนูอิจฉาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะอายครับคุณอายครับผมมีคำถามมาถามคุณครับว่าผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดกับไม่แต่งหน้าเลยคุณว่าแบบไหนดึงดูดคุณมากกว่ากันฮะแต่งหน้าครับแต่งหน้าดีกว่าครับผมคือถ้าเกิดไม่แต่งมาเลยมันก็ไม่เวิร์กนะก็แล้วแต่คนครับอ๋อเหรอก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการสไตล์แต่งหน้าแตกต่างกันสวัสดีครับค่ะคุณอะไรฮะหมิวค่ะคุณหมิวนะครับผมมีคำถามมาถามคุณครับคุณคิดว่าผู้หญิงแต่งหน้าจัดกับผู้หญิงไม่แต่งหน้าเลยคุณคิดว่าแบบไหนดึงดูดผู้ชายได้มากกว่ากันแต่งหน้าค่ะทำไมครับเพราะว่าชอบแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วดูดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่เอาหน้าล้นๆออกมาจากบ้านไม่งั้นนอนเป็นป้าอยู่บ้านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะอิงค่ะคุณอิงนะฮะมาฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมครับก็ไปทุกที่อะค่ะไปทุกที่ที่ไหนมือก็จัดหมดเลยคุณอิงผมมีคำถามครับคุณคิดว่าผู้หญิงแต่งหน้าจัดกับไม่แต่งหน้าเลยคุณคิดว่าแบบไหนดึงดูดผู้ชายได้ดีกว่ากันก็ขนาดนี้นะคะก็ต้องแต่งหน้าค่ะเพราะหนูแต่งมาเพื่อดึงดูดผู้ชายค่ะผมมีคำถามมาถามคุณมะปางครับคุณคิดว่าผู้หญิงแต่งหน้าจัดกับไม่แต่งหน้าเลยคุณว่าแบบไหนดึงดูดผู้ชายได้ดีกว่ากันไม่แต่งหน้าเลยค่ะจริงเหรอทำไมอ่ะดูธรรมชาติดีอะใสๆเหรอฮะแล้ววันนี้แต่งหน้ามาทำไมอ่ะอ๋อตื่นมาก็เป็นอย่างเงี้ยเลยค่ะอ๋อเหรอเรามาถามน้องต่างดีกว่าสำหรับเราเนี่ยเวลาเราดูผู้หญิงด้วยกันเราชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าเต็มๆหรือว่าแบบเบาๆชอบเบาๆมากกว่าเพราะว่าแบบมันดูแบบได้เห็นผิวหน้าให้เห็นหนังหน้าอย่างชัดเจนใช่แต่ว่าถ้าคนแบบอย่างซันยังมีแบบว่ามีรอยสิวรอยอะไรเงี้ยอยากแบบมันก็ต้องหนาขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซันก็ไม่ชอบแต่งหน้าหนาเพราะว่ามันรู้สึกแบบรำคาญมันหนักหน้ามันเหนียวๆหน้ามันเหนียวใช่แล้วผู้ชายอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายมีพกทูเวย์ด้วยโอ้ยเข้าขาผู้ชายหน้าขาวกว่าหนูอย่างนี้ยังไงยังชอบไหมอย่างนั้นไม่อ่ะมันได้ไหมมันดูเกย์เกินอ๋อคือผู้ชายไม่ควรที่จะทาทูเวย์ถูกไหมทาแป้งก็แบบก็ทาบีบีหรือทาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทาบีบีได้เหรอแต่แบบหมายถึงว่าไปเที่ยวแต่ไม่ถึงกับแบบสำอางเกินขนาดแบบว่าเป็นเกย์แบบเอาเดี๋ยวบีกับทูเวย์ไม่เหมือนกันเหรอไม่มันจะเป็นรองพื้นไงบีบีอ่ะก็เขาบอกว่าบีบีได้ไม่ครีมอ่ะเป็นครีมแบบทาแล้วก็ทาแป้งฝุ่นนะแต่ไม่หรอกถ้าเป็นผมไปเที่ยวผมก็ไม่ทำนะยังไม่ทำงานแล้วไปต่อเนี่ยโอเคกูไปแบบหน้ามันๆเลยอ่ะแต่เราเห็นผู้ชายหน้ามันตามที่เที่ยวเราก็แบบไม่โอเคแล้วอย่างพี่โอเคไหมคำตอบคือไม่เคยเห็นนะสิไปเลยคืนนี้ไปเลยครับผมอ่ะถ้าเอาถามหน่อยถ้าพี่พระเจ้าชวนไปปาร์ตี้ที่บ้านอยากชวนไปปาร์ตี้ที่แบบในผับไปแบบไหนไปในผับดีกว่าเราชอบแบบเที่ยวผับอะไรมากกว่าชอบแบบเปิดไม่กลัวคนเห็นเหรอเปิดว่ะเออเป็นพี่เพชรจ้าไงเออเว้นไว้ทุกที่ผมเที่ยวคืนไม่ได้เลยนะครับหมดชีวิตแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องต่างมากเลยนะครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านครับผู้สนับสนุนของเราสนุกกับการทำดีดีโอเบียครับนะฮะแล้ววันนี้ครับพวกเรา3คนครับหมดหน้าที่แล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับที่นี่เวลาเดินกับดูสวิตนี่ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ